การติดตั้งไดเวอร์ของเครื่องปีนซิติกนะครับอันนี้ผมก็ใช้ตัวอย่างเป็นสาย USB นะครับเราก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับเสียบสายด้านหลัง USB นะครับทีนี้เมื่อเราเสียบสายเสร็จปุ๊บเราก็เปิดเครื่องเลยครับเปิดสวิตช์อยู่ด้านล่างซ้ายนี่เปิดเลยโอเคอันนี้เป็น Windows 10 64 bit นะครับดูก่อนนี่ Windows 10ครับ Windows 10นะครับ64 bit ก็เข้าที่ device and printer นะครับหรือว่าเครื่องบางคนยังไม่มีเมนูแบบนี้เราจะใช้วิธีการค้นหาเอาก็ได้นะครับเข้า control panel ก่อนก็ได้นี่ control panel ก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ device and printer เราก็ add printer ได้เลยนะครับที่เมนูด้านบนซ้ายนะครับ add printer นะครับเสร็จแล้วก็เลือกthe printer that I want is not the list นะครับก็คือไม่มีอยู่ในนี้นะครับไม่มีอยู่ในรายการนี้ก็คลิกปุ๊บอันนี้เราก็เลือกเป็น local printer นะครับนี่เลือกพอร์ตตรงนี้นะครับพอร์ตเนี่ยเราใช้เป็น USB นะครับปกติก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ของคอมแต่ละเครื่องแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็สันนิษฐานว่าจะเป็น USB 004นะครับแล้วก็คลิก Next ครับพอ Next ปุ๊บนะครับเราไดเวอร์นะครับปกติแล้วบางเครื่องบางคอมบางตัวบางเวอร์ชันนะครับก็อาจจะใช้ไดเวอร์ของ Epson ได้เช่น Epson LQ Series 1นะครับหรือว่า Oki ยังไม่มีไหม Oki น่าจะไม่มีไม่มีนะครับแต่ทางเราก็มีการแถมแผ่น CD driver ไปให้นะครับก็คลิก Have This นะครับแล้วก็เลือกเบราว์ไปยังไฟล์ CD นะครับคอมเครื่องนี้เนี่ยไม่มีเครื่องอ่าน CD นะครับแต่ว่าผมมี driver อยู่ในเครื่องผมก็เบราว์ไปหาที่เก็บไฟล์นะครับ Printer driver นะครับ Cityอันนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์มาเป็นไฟล์ .inf นะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ next ไปอันนี้ผมเคยลงไว้ก่อนผมรีเพสเลยนะครับแล้วก็ next ไปชื่อเครื่องปริ้นเราจะตั้งชื่อนี้เลยก็ได้นะครับว่าจะเอาแบบของเดิมก็ได้ผมเอาไว้เหมือนเดิมก่อนดีกว่านะครับจะได้เห็นเนาะว่ามันเป็นชื่อนี้เป็นของเดิมยังไม่ตั้งเนาะแล้วก็ next ไปครับแล้วก็ do not share อันนี้คือdriver จะให้เราแชร์นะครับผมก็เราก็ยังไม่ต้องแชร์นะครับค่อยมาแชร์ภายหลังแล้วก็ next แล้วก็ finish ได้เลยนะครับ driver ก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับเราอาจจะ rename ชื่อให้มันเป็นชื่อเครื่องปริ้นเลยให้เราได้รู้เลยหรือว่าวิธีการรีเนมนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็ Printer Property นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นชื่ออะไรนะครับก็ว่าไปนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้จากในไฟล์นะครับมันจะมีไฟล์ Print Rename ตรงนี้อยู่นะครับก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับพอดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะรีเนมให้เรานะครับเห็นไหมครับก็เป็นซิติก PB2 เหมือนกันนะครับลองเทสปรินดูนะครับคลิกขวาแล้วก็ Printer Property นะครับแล้วก็คลิกที่ Print Test Page เมื่อสั่ง Print Test Page ปุ๊บงานก็จะถูกส่งมาที่เครื่องปรินนะครับก็ไฟก็จะกระพริบครับเดี๋ยวลองใส่กระดาษ
เรียบร้อยสวยงาม